ไฮไลท์มวยวันนี้นะครับเราย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่8มิถุนายนนี่เป็นคู่เอกของศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลนะครับฝ่ายแดงนั้นแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับยอดมวยเมื่อปีพุทธศักราช2540ถือว่าเป็นรุ่นพี่นะครับส่วนน้ำเงินนั้นเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยนี่คือยอดมวยไทยปีล่าสุดเลยครับกรรมการเลิศชายเจตสารนนท์ครับกรรมการผู้มาบนเวทีคู่นี้นั้นต้องบอกว่าพิกัดปริศนาครับ127ปอนด์ครึ่งต่อ129ปอนด์นะครับแสนชัยนั้นต่อพิกัดให้แม่ต่อรูปร่างแล้วต้องต่อพิกัดให้ด้วยครับแฟนมวยนั้นติดตามว่าแสนชัยลดน้ำหนักได้หรือเปล่า127ปอนด์ครึ่งลดแล้วจะต่อยเป็นอย่างไรนะครับแต่แม่เลทนั้นเชื่อในความเป็นยอดมวยของแสนชัยครับเปิดเลทให้แสนชัยต่อในราคา3ต่อ2ต่างยุคต่างพศครับแสนชัยนั้นยอดมวยปี40ปีนี้ปี2555นะครับต้องบอกว่า15ปีผ่านมาครับเป็นเอกนั้นสดๆร้อนๆครับแสนชัยจากมหาสารคามส่วนเป็นเอกนั้นพัทลุงครับลูกศิษย์ของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่โอ้โหดูก็พอเจาะล่างนี่หมัดซ้ายของแสนชัยถึงเลยครับโอ้โหแล้วต่อยลำตัวต่อยใบหน้าแม่โตด้วยแข้งขวาเนื้อเหมือนกันครับเป็นเอกไม่กลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่เหมือนกันชัยชนะที่ไฟล์ล่าสุดชนะ 3A ไก่ย่าง5ดาวนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับเรื่องหัวจิตหัวใจนั้นไม่ต้องถามครับเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยพยายามถีบซ้ายทำลายจังหวะและวางแข้งขวาแม่ถูกครับ127ปอนด์ครึ่งนั้นแสนชัยรูปร่างเพรียวขึ้นเยอะเลยครับดึงลีลาของแสนชัยนั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับพยายามจะขยับขู่เจอเป็นเอกวางแข้งขวาต่อยไปขู่ไปครับแสนชัยรุ่นน้องหมดยกที่1นี่ครับดึงนิดเดียวครับแม่วางแข้งแล้วโอ้โหดูครับต่อยลำตัวแล้วสลับบนครับแสนชัยทำได้ดีครับแล้วก้านคอสวยครับหมดยกแรกครับแสนชัยต่อในราคา7ต่อ4ต่อน้ำหนักและต่อรูปร่างด้วยครับเตี้ยสั้นกว่าเห็นได้ชัดแล้วครับแสนชัยเป็นเอกนั้นสูงยาวแต่กระดูกประสบการณ์นั้นต้องบอกว่าต่างกันฟ้ากันดินเลยครับแสนชัยนั้นกระดูกประสบการณ์การผ่านเกมหนักๆนั้นต้องบอกว่าผ่านมาเยอะครับและที่สำคัญนั้นโอ้ดูก็ตัดล่างแน่ที่สำคัญนั้นเจอมวยเวทใหญ่ๆมาเยอะกว่าครับปะทะกับรุ่นใหญ่ๆมาเยอะครับอันตรายครับลูกเมื่อกี้แสนชัยเกี่ยวแล้วตัดล่างเนี่ยถ้าซ้อมมาไม่ดีนี่เป็นเอกูอันตรายครับแสนชัยโอ้ดูครับจิ้มหมัดซ้ายแม่ถึงกับสถานเลยครับเป็นเอกแต่ต้องยอมรับในหัวจิตหัวใจของนักชกจากพัทลุงนะครับโอ้โหเจอเข้าไปนี่ไม่สนครับพยายามจะชวนรุ่นพี่แรกแต่โอ้โหแสนชัยนั้นเลือกออกอาวุธเลยครับนี่คือยอดมวยของจริงนะครับชกได้ตั้งแต่100
27ปอนด์ครึ่งครับโอ้โหแล้วเจอถีบเสียหลักเสียเหลี่ยมแล้วครับแสนชัยพยายามหลอกจะหลอกถีบรุ่นน้องครับเจอรุ่นน้องถีบก่อนมีลูกถีบหน้าพยายามจะล็อกในก็เป็นเอกแสนชัยลัดล่างนี่ลูกถนัดของแสนชัยเลยครับเข้าปีกแล้วหิ้วดูครับมีหมัดโอ้ยซ้ายลำตัวแล้วก็ขวาใบหน้า527ลดได้แล้วดูครับไม่มีช็อตไม่มีแผ่วให้เห็นเลยครับแสนชัยดึงและคืนหมดยกที่2ครับเนี่ยเจอแข้งขวาโอ้แล้วดูครับตัดนี่ช่วงหัวไหล่ครับแม่อันตรายจริงครับลูกนี้ครับโอ้แล้วเจอลูกน็อกทีเหมือนกันครับระวังนี่เจอหมัดระวังหมัดเจอแข้งครับลำตัวสลับใบหน้าแสนชัยทำได้ดีครับดึงสวยแล้วคืนนี่ครับลูกอย่างนี้นั้นฮิปปี้สิงห์มณีถนัดเลยครับหมดยกที่2ครับแสนชัยต่อในอัตราราคา5ต่อ2ราคาเริ่มขยับครับแฟนมวยเริ่มมั่นใจแล้วครับว่าแสนชัยนั้นไม่มีอาการช็อตไม่มีอาการแผ่วให้เห็นนะโอ้โหแล้วเจออีกแล้วครับลูกถนัดของแสนชัยหล่นอย่างนี้บ่อยๆนี่ถึงซ้อมมาดีก็แรงนั้นหดหายแน่นอนครับเป็นเอกเหลี่ยมเชิงกระดูกประสบการณ์นั้นสู้ไม่ได้แต่หัวใจของเป็นเอกนั้นยอดเยี่ยมครับแล้วดูครับแสนชัยเตะซ้ายแล้วคาแล้วดึงเกี่ยวแล้วโอ้โหคืนด้วยหมัดคืนด้วยแข้งมาเป็นชุดเลยครับแล้วโชว์เลยครับนี่ครับแสนชัยหมุนเหลี่ยมหมุนออกข้างแง่ดูครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้งครับขยับจิ้มหมัดมีลีลาสับขาหลอกถีบขยับตอนสมัยลุ่มๆนะครับจำได้ว่าหนังสือพิมพ์มวยสยามนั้นโปรยเลยครับขึ้นหัวเลยครับว่าแสนชัยนั้นไม่แพ้เข่าโอ้โหเททิ้งแล้วมวยฝีมือนี่ก็ไม่แพ้ต้องบอกว่าแพ้ยากเหลือเกินครับแสนชัยแพ้ก็แพ้มวยตัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับ127ปอนด์นั้นลดสบายสบายแล้วก็ชกอย่างมีคุณภาพด้วยครับลูกถนัดของเบิกเลิกเป็นสินชัยเลยครับล็อกขาคู่ต่อสู้แล้วเขี่ยล่างล็อกแล้วตีต้องบอกว่านอกในชัยยาเลยครับพอขยับเข้ามานี่แสนชัยนั้นตั้งรับจับทางแล้วเห็นอาวุธของเป็นเอกหมดเลยในขณะที่เป็นเอกนั้นต้องลงทุนดูครับเบียดเข้าไปนี่เจอต่อยลำตัวแล้วก็หมุนเหลี่ยมวงในก็ลัดใต้ปีกครับต่อยเหมือนซ้อมเลยครับดูครับหลอกเตะก้านคอแล้วมีหมัดสลับโอ้โหดูครับมีโชว์ด้วยครับจริงๆแล้วสัญญานั้นเป็นมวยในสรีละ125ปอนด์126ปอนด์ครับโอ้แล้วมันอกมั่นใจแล้วครับโดนเหมือนกันครับแต่เกี่ยวแล้วโอ้จิ้มหมัดแล้วก็แข้งขึ้นทันทีสลับจะถีบไม่ถีบก็แล้ววนหนีออกแม่
ล็อกแล้วดูครับเกี่ยวนิดเดียวครับแล้วดันทิ้งครับแม่โชว์ความเหนือชั้นให้เห็นแล้วสลับทีบหมดยกที่3ไปเลยครับราคา30ต่อ1ครับฝ่ายแดงต่อแสนชัยต้องบอกว่ายอดมวยตัวจริงเสียงจริงเลยครับแสนชัยเป็นเอกก็ยังไม่ท้อครับโอ้เจอตัดล่างแล้วครับแสนชัยนั้นล็อกแล้วตัดล่างในขณะที่เบิกเลือกปินสินชัยนั้นรอจังหวะให้คู่ต่อสู้นั้นเตะบนนะครับในขณะที่ตัวเองนั้นประชิดเข้าไปแล้วตัดล่างคู่ต่อสู้ต้องได้จังหวะได้หลักได้เหลี่ยมด้วยนะครับแล้วนี่ครับโอ้ดูครับเด็กยังคงเบียดเข้าไปแม้ว่าจะสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ดูก็เป็นเอกนั้นเรื่องถอดใจนั้นไม่มีครับเด็กคนนี้พยายามที่จะเบียดโอ้เตะแล้วเสียหลักเองครับเนี่ยกระดูกประสบการณ์การผ่านมวยนั้นสำคัญครับยิ่งต่อยยิ่งสบายครับแสนชัยโอ้สลับช่วงระยะเวลา 3-4 ปีนี่แสนชัยไม่เคยลดน้ำหนักลงมาเกิน130ปอนด์นะครับต่ำกว่า130ปอนด์นี่ยากนะครับ 3-4 ปีให้หลังนะครับครั้งนี้นี่127ปอนด์ครึ่งแล้วแฟนมวยก็มั่นใจนะครับทางฝั่งของเป็นเอกนั้นขอ127ปอนด์ครับนี่ครับพอเป็นยอดมวยก็ต้องเจอกับมวยเก่งๆนะครับบอกว่าเส้นทางยิ่งสูงยิ่งหนาวครับแต่เรื่องหัวจิตหัวใจนั้นพิสูจน์ได้เลยครับว่าเป็นเอกนั้นสอบผ่านแน่นอนครับได้เลือดเหมือนกันครับแสนชัยหมดยกที่4โอ้หลอกไปก้านคอโอ้โหนี่ครับลูกเก่งของแสนชัยเลยครับสลับถีบเจอศอกขวาของเป็นเอกเหมือนกันหมด4ยกนั้นราคาอยู่ที่แสนชัยครับขาดลอยต้องลงทุนแล้วครับทางฝั่งของเป็นเอกแม่ดูแบบแม้ว่าเกมจะเป็นรองนะครับแต่เป็นเอกนั้นไม่ท้อครับพยายามเดินพยายามชวนรุ่นพี่นั้นออกอาวุธอยู่เรื่อยครับในขณะที่แสนชัยนั้นต่อยประคองเกมแล้วครับต่อยประคองตัวก็ดูประสบการณ์ต้องยอมรับก็ว่านี่คือสุดยอดมวยไทยแห่งยุคนะครับก็ต่อยได้ตั้งแต่127ปอนด์ครึ่งครับไปถึง135ปอนด์ลดน้ำหนักได้อย่างนี้นี่มีโอกาสที่จะไม่เลือกคู่ต่อสู้นะครับปกติแล้วแสนชัยนั้นต่อพิกัดให้กับคู่ต่อสู้โอ้โห 3-4 ปอนด์ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับยังมีอีกเยอะครับคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็น
เพชรบุญชูน้องโอสิงห์ดำนะครับแล้วก็ที่สำคัญนั้นแฟนมวยอยากดูครับวันเฉลิมอุดรเมืองโอ้โหเจอลูกนี้ก็ไปนี่จุกเหมือนกันครับเป็นเอกไล่ไม่จนกระดานนี่ครับพี่เลี้ยงก็สั่งเบรกนะครับเป็นเอกรอไฟหน้าดีกว่าครับอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับแสนชัยก็ไม่อยากจะทำรุ่นน้องแล้วครับในขณะที่เป็นเอกก็หยุดแล้วครับก็ไล่ไปก็ไม่จนกระดานรักษาเนื้อรักษาตัวเพื่อที่จะต่อยไฟต่อไปดีกว่าเรารู้แล้วนะครับว่าแพ้ชนะเป็นอย่างไรและไม่มีปัญหากับแสนชัย PK แสนชัยเมืองไทยยิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเป็นเอกสิทธิ์น้ำน้อยลงมาขาดลอยครับ